ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจ๊มอยแฉแม่ค้าออนไลน์เล่นของหนักอ้างตัวเป็นพญานาคจนได้เป็นดารากูว่าละทำตัวเป็นดาราสายบุญคอยช่วยเหลือคนเดือดร้อนทุ่มทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุเป็นล้านๆทำตัวเป็นแม่พระใจบุญที่แท้ก็แค่หน้ากากทำบุญสร้างภาพเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายครีมบอกรวยเป็นร้อยล้านใครๆก็เรียกเจ๊โชคดีผีผักได้เข้าวงการบันเทิงเล่นเป็นตลกในรายการซิทคอมดังประกาศตัวเป็นดารางงหนักมากนั่งขายครีมอยู่ดีๆมาเป็นดาราหน้าตาบานๆแม่ค้าดีแล้วแต่ผู้ใหญ่เอ็นดูสืบมาเห็นว่านางปังปุริเยมากทั้งงานแสดงงานร้องเพลงงานพิธีกรบางทีก็บ้าบอลุกมาเล่นเป็นนางเอกลิเกหาเงินช่วยพระบาทน้ำพุเล่นตลกยังพอว่านางยังควักกระเป๋าทำเพลงประกาศตัวเป็นนักร้องจ้าลงช่อง YouTube ตัวเองคนแห่ดูเป็น10ล้านวิวกูกราบในความดิ้นรนของมึงจริงๆถามจริงมูเตวัดไหนระวังเข้าตัวไม่รู้นะมึงอีเมลไปสืบมาสุดฤทธิ์รู้ว่านางเล่นของหนักมากอ้างตัวเป็นพญานาควันดีคืนดีก็เรื้อยร่ายรำหมุนไปหมุนมาแล้วบอกว่าพญานาคสิงร่างขนาดแม่มดดำเชิญไปออกรายการยังเป็นไก่ตาแตกอีนี่ถ้าจะบ้าเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พอนางบ้าคลั่งไล่ซื้อควายตัวเป็นล้านมาเลี้ยงดูเล่นโอ้ยกูกลัวนี่มึงเล่นของหนักเล่นควายธนูด้วยหรือเปล่าอย่ามาเสกใส่ท้องกูนะอีห่านกูเข้าไปส่องเฟซมันเลี้ยงควายเยอะมากตัวนึงหลายล้านบอกจะเปิดร้านกาแฟกูละเพียแดกกาแฟแล้วให้คนนั่งดูควายโลกสวยนะมึงกูไม่เข้าใจมึงจริงๆทำตัวแปลกๆแหกชาวบ้านไปหมดญาติพี่น้องมึงมาพาไปถอนออกบ้างนะกูเป็นห่วง